และแน่นอนค่ะคิดถึงคุณจังของเรานะคะก็ยังคงอยู่กับมิสเตอร์ทีมค่ะติ๊กต้าเอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเราคุยถึงค้างถึงไหนนะวัยรุ่นผ่านไปแล้ววัยรุ่นผ่านไปแล้วมาถึงวัยที่แบบเราต้องแบบออกอัลบั้มออกอัลบั้มทำงานจริงจังมาเจอกันรวมตัวเป็นมิสเตอร์ทีมวันจำวันแรกบรรยากาศวันแรกที่เจอกันได้ไหมมีใครแบบคำเห็นกับใครหรือใครแบบเพราะมิสเตอร์ทีมจริงๆมีต้อง6คนถูกป่ะครับครับจริงๆอย่างมิสเตอร์ทีมแรกๆเลยคือไม่ได้คอมเมนต์กับใครหรอกฮะคืออย่างผมเต้เขาจะอยู่แล้ววงเขาจะอยู่แล้วใช่ไหมผมเข้าไปทีหลังเนี้ยแล้วผมช่วงนั้นก็จะเกเรหน่อยไปสายประจำบางทีไปผมจะไปสายเขาไปสายค่ะแล้ววงอ่ะขึ้นเล่นไปแล้วผมนั่งคุกเข่าเขามานั่งคุกเข่าเมื่อก่อนใช่ใช่ให้อภัยไหมที่อยากจะให้เห็นภาพตาเมื่อก่อนเขาจะผอมเขาจะผอมแล้วก็จะแบบผมยาวๆฟูๆแบบพี่โจวงพอสเลยอ่ะใช่เลยแหละประมาณนั้นแล้วก็เราเคยไปทัวร์แล้วก็ไปเจอพี่โจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยอันนั้นก็อันนี้คือตัวผมนะที่วีรกรรมที่ผมชอบทำหรือบางทีก็มีเขาซ้อมๆอยู่ผมก็จะติดเล่นอ่ะผมก็แซวว่าต้องไปตบคนนี้บ้างไปเคลียร์ตูดคนนั้นบ้างอะไรเคยมีถึงขั้นแบบว่าเขาเลิกซ้อมกันเพราะผมก็มีจริงเหรอแบบโหแบบว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่โดนปลูกฝังมาอย่างนี้สำหรับมิสเตอร์ทีมผมโดนอย่างนี้มาแล้วอะติ๊กจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันทำอะไรมาบ้างแต่ติ๊กเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยอะใช่ค่ะแบบเป็นยังไงฮะรู้สึกยังไงก็แบบเฉยๆไม่สนแต่ติ๊กเฉยๆค่ะเพราะว่าเรียนก็จะมีแต่เพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเจอก็คือพี่ๆที่วงอย่างใต้อย่างเอกด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าหามหรืออะไรมากมายเขาก็ให้เกียรติอะไรเงี้ยค่ะซ้อมเป็นซ้อมทำงานเป็นทำงานอะไรเงี้ยก็ทำงานด้วยกันรับเรื่องดีค่ะค่ะไม่มีอะไรทีนี้พอต้องออกอัลบั้มชุดแรกเนี่ยใช้เวลาการทำงานด้วยกันนานไหมคะกว่าจะเป็นประมาณปีนึงป่ะสองปีจริงแล้วก่อนสองปีอ่ะก่อนจะเตรียมงานกันก่อนจะออกอัลบั้มชุดแรกคือก่อนนั้นคือเราเล่นอยู่ขอนแก่นแล้วเราเล่นอยู่ห้าปีมาถึงรวมเนี่ยที่ขอนแก่นหมายถึงว่าเล่นด้วยกันเองนี่หรอเล่นด้วยกันนะครับใช่ทีมเนี่ยแล้วก็พอตกลงพึ่งก็จะต้องกลับกรุงเทพไปแล้วเพื่อมาทำอัลบั้มมิสเตอร์ทีมนะก็ประมาณ2ปีกับ2ปีเพราะช่วง2ปีที่ผมมาอยู่ช่วงมิสเตอร์ทีมคือช่วง2ปีพอดีที่เริ่มซ้อมทีมในช่วงนั้นที่ดิวผมมานี่จำไม่ได้เลยเหรอ2ปีนี้ตังที่เก็บจากขอนแก่นมานี่หมดเกลี้ยงเลยนะแต่จำไม่ได้เลยที่มิสเตอร์ทีมหายไป12ปีบวกกับที่เคยทำงานมาอีกในวงการกี่ปีถึง15ปีประมาณเกิน5ปีไม่ต้องนับก็ได้ห้ามนับใช่ไหมเดี๋ยวมันจะนับไม่ถูกนับไม่ถูกนะ14 15ปีนะ14ปีไม่ใช่พี่นึกไม่ออกอ่ะดูหน้าเขาเด็กอ่ะพี่ยังคิดเลยเฮ้ยชื่ออะไรนะติ๊กอายุอันนี้อายุสตาร์ไปค่ะดาวอังคารค่ะเดี๋ยวติ๊กนี่แบบเริ่มออกอัลบั้มตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย10กว่าว่ะ25จริงเหรอใช่ค่ะใช่ไม่ยังนึกว่าแบบยังไม่ถึง30เลยนะครับผ่านมา5ปีเองค่ะเราไปพูดถึงเรื่องอายุอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวมันแบบว่าแสลงใจคนละคนแม่จังคงเข้าใจแต่คนนู้นเข้าใจเข้าใจค่ะแสลงใจตัวพี่เองอ่ะเพราะพี่เปลี่ยนตัวเลขแล้วนะได้ภูมิใจนะว่ายิ่งเวลานานแล้วคนยังจำเราได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมาค่ะมันขังค่ะมันขังผมนั่งคุยกับช่างแต่งหน้าอยู่เลยเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมสุภาพสตรีที่มีแบบชาติพันธุ์แบบหน้าออกไปทางชาติพันธุ์อะไรเนี่ยชาติพันธุ์อะไรทำไมไปทางหมวยเนี่ยเขาดูหน้าไม่สูงอายุนะใครหมวยเราใครหมวยใครหมวยเลยแล้วผมไม่คุยกับเขาอยู่แล้วทีนี้ก็หมวยนี่แค่โอ้โหนี่เก่ากว่าเลยนะหมวยนี่ก่อนมิสเตอร์ทีครับคนรุ่นพี่เนี่ยบอกแล้วว่าเปลี่ยนหลักทำไมทีนี้ชุดแรกใช้เวลาทำก็ยาวนานมากแล้วออกมาได้ดั่งใจไหมไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าช่วงเพลงออกมาใหม่ๆเราก็เรายังชุดแรกมันนี่เรายังทำงานอยู่ทั้งอัดอยู่เลยว่าเขาปล่อยเพลงพี่จำได้พี่เป็นดีเจใช่ใช่เพลงแรกคือมันนี่ออกมาเลยมันนี่เนี่ยออกมาพี่เฮ้ยใครเนี่ยมันกระโดดทำมาลินลอยๆอยู่ที่เปิดมันนี่ดูแล้วก็เวียนหัววนอยู่ดีเจอยู่ตอนนั้นพี่เป็นดีเจไม่ใช่สมัยที่องค์เก่าไปสักอย่างนึงอ่ะจำได้แล้วตอนหลังเขาก็จะปล่อยเพลงเจ้าชอบมารีครับเดี๋ยวก็เพลงเร็วใหม่แล้วเร็วติดกันพอเพลงช้ามานี่แบบรู้สึกว่าใจหายนี่ไปหายไปเลยตอนนั้นปล่อยเข้าไปทางเลยใจหายก่อนใจหายแล้วก็ไม่ต้องมีคำบรรยายใช่ใจหายก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีคำบรรยายพี่จำได้เพราะว่าพวกเรายังงงเลยแล้วเราก็เลยพวกดีเจทั้งหลายก็จะศึกษากันว่าวงนี้เป็นยังไงมายังไงก็เลย
ทำให้แบบฮิตเลยใช่ไหมชุดแรกระเบิดเทิงระเบิดแต่จริงๆพวกเรายังไม่รู้เหมือนว่าจะดังเพราะว่ามันเหมือนเพลงแรกปล่อยไปก็ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแล้วเราก็ทำงานกันตลอดใช่ธรรมดาธรรมดาเราอยู่ห้องเราอยู่แต่ห้องซ้อมเราอยู่ที่บ้านพี่ปุ้มเราพี่ปุ้มตะวันเขาก็คือจะไปคลุกกันอยู่ที่นั่นเลยฮะเราอยู่ที่นั่นตลอดชุดแรกใครโปรดิวเซอร์ครับพี่ปุ้มครับพี่ปุ้มกับพี่โอมครับก็เราก็จะอยู่ห้องอัดอยู่ห้องซ้อมไปถ่ายเอ็มวีถ่ายออกรายการเรากลับมาซ้อมอยู่ห้องอัดมันเราก็เริ่มไม่รู้เรื่องว่าเราดังขนาดไหนแต่ก็เริ่มมีตะเวนขับรถกันสักตีหนึ่งครึ่งไปกระติกไปอะไรหาเพลงชอบมารีฟังว่าที่ไหนเขาเปิดมาตามเดินเข้าไปที่ร้านที่ร้านเนี่ยไปฟังถึงรังสิตก็เลยนะสรุปว่าเขาเปิดกันทุกผับเลยเออเปิดติ๊กเปิดอะไรเปิดวิทยุเด่นนะเปิดแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นมิสทีมใช่ไม่รู้ฮะคือเพลงดังก่อนจะเห็นวงรู้สึกเพลงจะมาก่อนแล้ววงค่อยๆมาที่หลังนะฮะแล้วตอนนั้นที่เน้นเรื่องร้องก็ติ๊กแน่นอนติ๊กครับแล้วก็ครับด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วเราควรจะเห็นเหมาะว่าควรจะปล่อยติ๊กออกไปเผชิญโลกก่อนแล้วผมค่อยที่หลังอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ผลก็คือออกมาภาพแรกคือคนจำติ๊กได้เลยผู้หญิงผมชี้ชี้ตอนนั้นชี้ชี้บ๊อบบ๊อบไหนนะบ๊อบบ๊อบชี้ชี้การ์ตูนเอาไปเขียนเนี่ยใครวอลล์เอาไปเขียนนี่ผมยอมแล้วเอ้ยติ๊กดังเลยติ๊กรู้ตัวไหมติ๊กรู้ตัวไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้แล้วเราทำตัวยังไงก็ปกติค่ะเหมือนเราเป็นนักร้องเล่นตามผับตามอะไรทั่วไปอะค่ะก็ปกติพอดังมากๆเพลงแบบว่าฮิตมากๆเขาโดนสั่งห้ามเล่นตามผับไหมใช่ค่ะใช่ป่ะก็คือจะเล่นเฉพาะงานที่รับมาที่เขาให้ไปเล่นทีนี้ชุดแรกนี่คือฮิตหลายเพลงเลยอะอย่างน้อยทำ MV ไป7เพลงครับ12เพลงหรือ10เพลง10เพลงครับ10เพลงทำ MV ไป7เพลงโอ้ไล่มาแล้วมีช่อมาลีเกินล้านไม่เกินล้านไหมน่าจะเกินสิบางกระแสเขาก็บอกว่าตกลงคุณรู้ไม่ได้ว่าคุณขายไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆครับบางคนเขาก็บอกว่าประมาณล้านอีกสายนึงก็บอกประมาณ800,000-900,000ไม่ถึงล้านอีกสายนึงก็บอกไปล้านตรงนี้กี่สายเนี่ยผมฟังผมก็ว่าจริงๆชีวิตพวกเราอยู่แต่ในรถตู้กับห้องซ้อมแล้วก็การเดินทางทั่วตลอดเวลาแต่ก็ทำให้ชีวิตเราก็เหมือนกับก็ยุ่งขึ้นใช่ไหมครับยุ่งขึ้นมีงานตลอดเวลาครับมีงานจ้างเข้ามาไปเล่นตามนู้นที่นี่เปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับนั่งรถตู้จนก้นด้านเลยครับออกจากบ้านทีก็เตรียมเสื้อผ้าไปเลย20วันอย่างน้อยกว่าจะกลับเข้าบ้านช่วงนั้นถ้าเกิดใครเลี้ยงหมานี่ห่วงหาตายเลยพี่ตัวนี้ใช่ใช่ทำอะไรอ่ะก็ฝากตอนนั้นลืมใช่ใช่ค่ะฝากค่ะฝากข้างบ้านเขาด้วยค่ะทีนี้พอดังมากๆแล้วเราเตรียมทำชุด2ต่อมาหรือว่าไงฮะตอนแรกอยู่ค่ายพี่พอชุดแรกชุดค่ายอะไรอะ RPG พอหมดชุดแรกปุ๊บเราก็เรารู้ว่าเราทำคอนเสิร์ตช็อคกันโชก่อนช็อคกันโชนี่เราก็หยุดรับงานไปเลย3เดือนเพื่อซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็พอเล่นช็อคกันโชเสร็จปุ๊บเราก็บินไปอเมริกาไปทัวร์อเมริกาแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราจะทำชุด2ผมเริ่มมีการแต่งเพลงกับคุณบิ๊กธานัทครูบิ๊กอะไรในห้องครัวที่นู่นแล้วเริ่มพวกทีมแผนดนตรีเขาก็เริ่มไปขนเครื่องดนตรีที่คิดว่าล้ำที่สุดในโลกเลยนะฮะไปงานดนตรีงานแนมระดับโลกไปขนมาเพื่อจะทำอัลบั้มที่2แต่จริงๆแล้วแบบพอเริ่มทำเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเราค่อยๆทำไปกับพี่ปุ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กินเวลาเยอะเพราะเราไปเอาเหมือนเราเอาวัตถุดิบมาเยอะนะฮะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำแต่ว่าในชุด2เนี่ยทางกัมมี่เนี่ยเขาบังคับแล้วเฮ้ยมันนานแล้วประมาณ2ปีกว่าแล้วที่ห่างกันไปเราต้องทำเราต้องออกชุด2แล้วอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นอัลบั้มแอดเวนเจอร์นี่ชุด2นี่เพลงที่มาได้ดั่งใจเหมือนชุดแรกมั้ยล่ะก็ได้นะฮะก็ได้นะผมชุด2ก็มามีเพลงแอดเวนเจอร์มีสวรรค์มีคำตอบมีคนใหม่ที่ผมร้องอะไรเงี้ยฮะแล้วที่จะรู้จักกันก็มีประมาณนี้ชุด2ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเพลงชุดแรกไม่จริงๆเราเป็นชุดแรกมาแปะชุดสองแปลว่าเป็นดังอัลบั้มมา4เพลงก็พอมาชุดแรก4ชุด2 4จะดีกว่าชุดแรกนี่ดังไป8มันเลยมีความกดดันกันนะของการทำงานชุดนั้นเริ่มมิสเตอร์ทีมเริ่มเกิดความกดดันแล้วเพราะชุดแรกมันคาดหวังดีมากใช่แล้วเหมือนคนที่เขาก็รอเขาจะคอยดูว่าชุด2จะเป็นแบบไหนจะทำยังไงเครียดครับทั้งนั้นเครียดนะเครียดเครียดจริงๆเครียดไหมคะดูท่าทางเขาสบายมากเลยตลอดเวลาเลยก็เครียดนะคะก็คือมันศิลปินคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะก็คือพออัลบั้มชุด2มันก็จะเกิดความคาดหวังแล้วก็จะกดดันอะไรเงี้ยคนไม่รู้ว่าคนข้างนอกเขาอยากจะฟังแบบไหนยังไงแต่ว่า
เรามั่นใจอยู่อย่างนึงว่าเราทําดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเลือกซาวที่ดีที่สุดเครื่องดนตรีที่ดีที่สุดแบบทุกอย่างดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างทั้งเงินทั้งเดินทางไกลทั้งอะไรเรารู้ว่าคนคาดหวังกับเราเยอะมากในก่อนจะทําชุด2เราค่อนข้างกดดันอันนี้พูดจริงๆก็แล้วก็ด้วยเวลาที่ทางแกรมมี่เขาบอกว่าต้องออกแล้วนะมันเกินนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นกันแอดเวนเจอร์แต่ผมพอใจนะผมไปฟังเพลงแอดเวนเจอร์นี่ย้อนกลับมาที่ก็ทันสมัยนะทันสมัยผมก็ยังซาวไม่ยอมนะไม่ยอมเพราะหลายคนเขาก็บอกว่าเออเพลงมันล้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันประมาณ10ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะกลับมาฟังเออก็ยังโออยู่ยังล้ำอยู่อะไรเงี้ยพวกซินธิไซเซอร์อะไรเยอะแล้วซินธิไซเซอร์พี่เปิ้ลก็รู้ว่าถ้าพี่ปุ้มพงพลก็คุมใช่เขาระดับแหมนะใช่ฮะทีนี้พอสุดท้ายแล้วเราออกมาทั้งหมดกี่ชุดนะสามชุดครับสามชุดสองเป็นชุดพิเศษค่ะแล้วก็มีเพลงพิเศษที่ติ๊กร้องด้วยใช่ไหมขอฟ้าอัลบั้มแรกเป็นอัลบั้มแรกมีเอามาทำเป็นออเคสตราใช่ใช่อยู่ก็ได้รางวัลจากทางรัฐบาลนะผมจำไม่ผิดจะเป็นห้องเพลงที่แต่งจากเรื่องพระมหาชนกทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมิสเตอร์ทีมก็ดูเหมือนว่าจะเหมือนเงียบๆไปจนหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเขาหยุดวงเขาแยกย้ายกันไปหรือเขาอะไรกันไปแต่ไม่มีการแถลงไม่มีการอะไรไม่มีเลยชุดนั้นบอกตรงๆว่ามันท้อละมันแต่ก็ยังมีรับงานนะคะชุดเอเวนเจอร์นี่ก็เริ่มมีอาการเฟลเกิดขึ้นในใจแล้วคือเรารู้สึกว่าเราโดนความกดดันเยอะเหลือเกินแล้วก็อยู่ในยุคที่แบบว่าเราเริ่มเป็นยุคที่เริ่มมีแผ่นพีซีดีเถื่อนเริ่มในยุคนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็แบบมันหมดอารมณ์ไงพูดจริงตอนนั้นที่หายไปเลยหมดอารมณ์ใช่หมดนานนะเนี่ยใช่หมดนานหมดตั้งแต่นู้นจนถึงนี่ได้สิไม่มีอารมณ์เลยอ่ะหมดอารมณ์โอ้แยกกันเลยแล้วกันทีนี้ก็แยกย้ายกันไปต่างคนก็ต่างไปตัวที่ไม่มีใครรู้ไม่มีการแถลงข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาบอกกันแล้วว่าแต่ละคนไปทำอะไรกันบ้างเพราะรู้ว่าคนนี้นี่รู้สึกจะแบบว่าไปทำเบเกอรี่เลยนะไปแบบไปแหวนแนวมากเลยเขาไปเป็นแม่บ้านนั่นเหรอฮะอีกห้องนึงเลยที่เป็นแม่บ้านนั่นเหรอฮะยังไม่ใช่แต่ว่าชอบแนวนั้นไปเลยอันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ